คุณผู้ชมคะส่วนเมื่อคืนนี้เสียปอนหรือว่านายปิติโดนตำรวจเข้าไปคุมตัวแล้วนะคะปิติเนี่ยหรือเสียปอเป็นบุคคลที่ก่อนหน้านี้เคยถูกพาดพิงไปว่าเขาเนี่ยทักแชทไปชวนเด็กสาวเด็กสาวจริงๆคุณผู้ชมแต่ละคนอายุไม่เกิน20 15 16 17ชวนมาที่บ้านบางทีก็มีอะไรกันถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ตำรวจเนี่ยเมื่อวานนี้เข้าไปที่บ้านนะคะนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบบ้านของเสียปอในจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองเสียปอชื่อจริงคือปิติวนิชวรนันท์ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูเสียปอก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะแล้วหลักฐานที่เจอภายในบ้านที่ชัดเจนว่าเอาผิดได้คือห้องอ่ะมันถูกจัดคล้ายๆกับเป็นสตูดิโอในการถ่ายทํา มีกล้องมีไฟและตำรวจกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะไปเจอเมมโมรี่การ์ดจำนวนมากเขาก็เลยลองเอามาเปิดดูหน่อยปรากฏมีภาพเด็กสาวแล้วก็มีคลิปตอนที่เสียปอมีเพศสัมพันธ์ยาวอยู่ประมาณสัก30นาทีอยู่ภายในไฟล์นั้นด้วยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เชิญตัวเสียปอเนี่ยเพื่อไปคุมตัวสอบปากคำแล้วก็ในระหว่างที่คุมตัวเสียปอออกจากบ้านจะไปสอบปากคำคุณโป้งผู้สื่อข่าวเราก็สอบถามนะเสียปอก็ยังยืนยันบอกว่าเด็กมาหาเขาที่บ้านเองเขาไม่เคยบังคับเด็กคนไหนเด็กสมัครใจมาเองฟังค่ะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ต้องวางกังวลอะไรไหมครับต้องคุณอยากจะพูดอะไรกับพวกครอบครัวเด็กนะครับที่เข้ามาเนี่ยว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเราจะดาวเขาไหมมันไม่มีนะฮะเด็กมาเองเด็กเข้ามาเองเขาชี้แจงอะไรกับสังคมบ้างครับที่เขาดูข่าวอยู่ครับครับตำรวจคุมตัวไปนะคะตามข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารแล้วก็พรากผู้เยาว์ตามประวัติเนี่ยเสียปอที่เขาเรียกกันเสียเพราะว่าเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวตามเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเป็นเยาวชนหลายคนเช้าวันนี้สภ.เมืองอุดรนำตัวนายปิติหรือเสียปอมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาขอทนายในการร่วมรับฟังด้วยใช้เวลาสอบปากคำประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นำตัวออกจากห้องขังส่งฝากขังที่ศาลนะคะแต่คาดการว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะมีการประสานญาติหรือทนายไปยื่นขอประกันตัวแต่จะได้ประกันไหมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลส่วนเด็กที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกแบบนี้นะคะว่าพอให้ทีมสาววิชาชีพสอบเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพาเด็กกลับไปตรวจร่างกายแล้วก็เบื้องต้นจะให้เด็กอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ก่อนและขณะเดียวกันจะไปพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กๆผู้หญิงกลุ่มนั้นด้วยให้ประสานทำความเข้าใจกันเพื่อในอนาคตอ่ะมีอะไรคุยกันในครอบครัวให้มันเกิดความรักให้มันเกิดความเข้าใจไม่เกิดช่องว่างจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตแบบนี้อีกก็คือพอเด็กเขาอาจจะไม่ได้รับฟังความไม่ถูกรับฟังความคิดเห็นไม่มีเพื่อนไม่มีใครเข้าใจเขาสุดท้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้ตามมาครับคือจะไปบอกว่าไม่บังคับใช่ไหมเด็กมาเองแต่ว่าไปมีคลิปที่มีเซ็กกับเด็ก15 16เนี่ยเด็กก็ไม่มีความผิดอยู่ดีมันก็มัดตัวแล้วนะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ